วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพี่ราบคาบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะพี่ราบคาบข่าววันนี้นะครับเราจะขอเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ครับระหว่างวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่6กุมภาพันธ์นั้นถือเป็นวันมวยไทยแห่งชาตินะครับในวันนั้นเราจะมีกิจกรรมพิธีไหว้ครูมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 5,000 คนนะครับเพื่อบันทึกสถิติโลก Guinness World Record ครับเดี๋ยวเราไปรับชมรายละเอียดกันครับท่านผู้ชมคะกองทัพบกเตรียมพร้อมจัดงาน Amazing Muay Thai Festival 2023ระหว่างวันที่4-6 กุมภาพันธ์นี้ที่อุทยานราชพักหัวหินประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยร่วมมือกับกระทรวงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสภามวยโลกมวยไทยบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพี่น้องประชาชนชาวหัวหินนำเสนอพลังซอฟต์พาวเวอร์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยใช้กีฬามวยไทยเป็นสื่อกลางให้ทั่วโลกได้รู้จักโดยเฉพาะในวันที่6กุมภาพันธ์ของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันมวยไทยทางกองทัพบกมีนโยบายส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาและมรดกประจำชาติไทยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะโดยระหว่างการจัดงานแต่ละพื้นที่จะมีกิจกรรมมากมายโดยแบ่งเป็น2พื้นที่พื้นที่1อุทยานราชพักเป็นการจัดกิจกรรมสำคัญหนึ่งในไฮไลท์ของงานคือการรำไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยด้วยจำนวนคนที่มากที่สุดในโลกเพื่อบันทึกสถิติโลกหรือ Guinness World Record ในช่วงค่ำวันที่6กุมภาพันธ์โดยจะถ่ายทอดสดผ่านทางททบ5และ Go Sport 38นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการประวัติศาสตร์มวยไทยกิจกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมมวยไทยการจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองประจวบคีรีขันธ์ครับในส่วนของพื้นที่ที่2สวนสนประดิพัฒน์พร้อมใจกันจัดกีฬามวยไทยโดยเฉพาะการฝึกอบรมบุคลากรด้านมวยไทยการฝึกมวยไทยบนชายหาดร่วมกับนักมวยไทยที่เป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกรวมถึงการจัดการแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นระดับนานาชาติการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกและในพื้นที่ที่3ภายในพื้นที่เศรษฐกิจของอำเภอหัวหินเชิญชวนให้จัดสถานที่ท่องเที่ยวและร้านรวงต่างๆเนรมิตให้เป็นบรรยากาศเทศกาลมวยไทยเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสมวยไทยอย่างใกล้ชิดค่ะกองทัพบกพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรม Amazing Muay Thai Festival และพร้อมจะผลักดันมวยไทยเป็น1ใน6ของ Soft Power ที่สะท้อนอัตลักษณ์ไทยได้ชัดเจนและเป็นที่รู้จักของทั้งคนไทยและต่างชาติและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงกีฬาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางมวยไทยของโลกและเป็นอีกช่องทางที่จะสร้างรายได้และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสามารถดึงดูดต่างชาติที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยร่วมชมงานกันเป็นจำนวนมากและเพื่อเป็นการเผยแพร่มวยไทยและสืบสานมรดกของชาติไทยให้คงอยู่คู่คนไทยตลอดไปขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของชาติไทยในการรำไหว้ครูมวยไทยและการแสดงแม่ไม้มวยไทยบันทึกสถิติโลกกับพวกเราในครั้งนี้และพบกันนะครับ 4-6 กุมภาพันธ์นี้ที่อุทยานราชพักอุทยานที่สร้างขึ้นด้วยความจงรักภักดีครับมาร่วมกันให้กำลังใจนะครับกับพิธีไหว้ครูมวยไทยที่ใหญ่ที่สุดในโลกและขอเชิญทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่แสดงให้เห็นถึงศิลปะทางปัญญาของบรรพบุรุษไทยครับพิทักษ์ราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินเพราะทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสวันนี้พี่ลาบข่าวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ